บขส.กลับมาให้บริการนะคะเส้นทางกรุงเทพดอนสักเกาะพงันวันละ2เที่ยวรองรับการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นนะคะหลังหยุดให้บริการช่วงโควิด-19 ระบาดค่ะนายสัญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งหรือบขส.บอกว่าบขส.กลับมาเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางกรุงเทพดอนสักเกาะพงันตั้งแต่1ตุลาคมด้วยรถปรับอากาศชั้น1หรือรถมาตรฐานม.1ขอให้บริการวันละ2วิ่งเที่ยววิ่งค่ะก็คือไปและกลับเวลาต้นทางรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิด2เวลา 17:45 นและเข้ารับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งโดยผู้โดยสารกรุงเทพบรมราชชนนีหรือสายใต้ใหม่เวลา 18:30 นและเวลาปลายทางรถออกจากเกาะพงันเวลา 17:00 นอัตราค่าโดยสารนะคะ616บาทไม่รวมค่าเรือโดยสารค่ะที่ผ่านมาเส้นทางนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะทำให้ผู้โดยสารลดลงอีกทั้งปัญหาเวลาการเดินทางข้ามเรือไปเกาะพงันไม่สอดคล้องกับเวลาเดินรถของบขส.ทำให้บขส.ต้องหยุดให้บริการในเส้นทางนี้ชั่วคราวโดยมั่นใจว่าหลังจากกลับมาเปิดให้บริการแล้วจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวประกอบกับสถานการณ์โควิดก็คลี่คลายแล้วนะคะและประชาชนก็ปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่มากขึ้นผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วบขส.ได้ทุกช่องทางรวมทั้งสามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งชำระค่าโดยสารบขส.ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของบขส.ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดค่ะ